คุ้มที่จะพาความรักมาแทนความเหงาเดินช้าๆหน่อยจะเล่นอะไรนักหนาเดี๋ยวสั่งแอปเลยนี่หรือว่าสั่งเพิ่มดีกว่าอะไรเนี่ยยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเลยเป็นไรเปล่าหรอเออสตังเออบังเอิญจังเลยเนาะมาได้ไงเนี่ยเจมไปโกรธไอ้เจมอะไรนะฉันไม่ได้โกรธเจมฉันโกรธแกที่ต้องไปถามไอ้เจมว่าฉันอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เขามีแอปแล้วแค่รู้เบอร์ก็รู้แล้วว่าเครื่องอยู่ที่ไหนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วู้ถ้าคิดว่าจะเซอร์ไพรส์อ่ะเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่าโกรธกันเลยนะข้าตังที่ให้เจมดูเพราะเห็นว่าคลิปมันน่ารักดีไงน่ารักหรือน่าอายถ้าเรารู้สึกดีกับใครสักคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะถ้าคิดว่าฉันชอบแกแล้วก็ผิดนะรู้ก็รู้นี่ฉันชอบพี่ทันเขาตังแต่พี่ทันเขาไม่ได้คิดแบบแกจริงๆนะก็นั่นมันก็เรื่องของเขาฉันต่างหากที่รู้สึกดีกับเขามันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครนี่แกโกรธฉันเพราะฉันเอาคลิปให้เจมดูเนี่ยนะไม่ใช่ฉันโกรธที่แกไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่แอบถ่ายความรู้สึกฉันความรู้สึกอะไรกูความรู้สึกที่มีต่อแกไงต่อพี่ทันเว้ยมาได้ไงคะเนี่ยนี่ผมนึกว่าผมถึงเร็วซะอีกครับคุณมาก่อนซะงั้นเลยเอาคือที่นี่เข้ามาก่อนนะคะเป็นปาร์ตี้ที่เงียบจังเลยนะครับคือพอดีเอิงมันก็โทรมาแบบกระทันหันนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาเมื่อยอ่ะเมื่อยเนาะนี่ครับเอาไว้ไหนดีอ๋อเดี๋ยวจัดการให้ค่ะพี่หลังงั้นทำอย่างนี้อีกโอเคป่ะหมายถึงห้ามเอาคิวเข้าตังค์ให้คนอื่นดูนะรู้ใจผู้หญิงมากป่ะเนี่ยหมายถึงอย่าถ่ายคลิปฉันโอเคโอเคเบาๆก็ได้เนี่ยไอติมละลายหมดแล้วมันละลายเพราะอุณหภูมิไม่ได้ละลายเพราะเสียงร้อนเนี่ยข้างในอ่ะร้อนอยู่โอเคครับแล้วถ้าเกิดอยากถ่ายเข้าตังค์ก็บอกดิเดี๋ยวทำหน้าสวยๆให้นี่ก็แสดงว่าเราขายกบกันแล้วใช่ปะฉันโกรธแกดีแล้วอย่างน้อยก็หมายความว่ายังมีความรู้สึกให้อยู่เอาเป็นความรู้สึกอย่างอื่นก็ได้นะไม่รู้ไปเคลียร์พี่ทันก่อนเถอะถ้างั้นก็สบายใจได้เลยทำไมอ่ะพี่ทันเขามีคนอื่นหรอสบายใจได้พี่ทันเขาไม่เห็นแกเป็นคนอื่นแน่แน่โล่งอกเอ๊ะนี่แกหลอกด่าเหรอเอามานี่เลยไม่ต้องกิน
ฉันจะกินให้หมดเลยไรกินมาเลยเอิงเนี่ยไม่รู้อะไรของมันนะนี่เป็นวันเกิดเองแท้ๆแต่เบี้ยวลูกค้าก็เบี้ยวกันหมดเลยนะครับนั่นสิไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าฝืนๆหน่อยนะคะตอนแรกก็ว่าจะสั่งแอปอะแต่ว่าอยากทำให้ทานเดี๋ยวเตรียมของเพิ่มก่อนนะคะเผื่อว่าลูกค้าของเอิงเนี่ยจะมาเพิ่มอีกไม่ต้องหรอกครับคะผมว่าคงไม่มีใครมาเพิ่มแล้วแหละครับอีกอย่างวันนี้มันก็เลยวันเกิดเพื่อนกูแล้วไม่ใช่หรอหรอคะหรือว่าแม่เอิงอ่ะแจ้งเกิดช้าคุณรู้ได้ยังไงอ่ะผมตามเพจของร้านเพื่อนคุณนะครับแล้วเพื่อนคุณน่ะเขาก็โพสต์วันเกิดของตัวเองลงไปด้วยแต่คุณก็ยังผมคงไม่มีโอกาสกินข้าวกับใครสองต่อสองได้บ่อยๆแล้วครับขอบคุณนะคะอร่อยเลยนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมอ่ะได้โผล่ขึ้นมากินข้าวคนอื่นบ้างโผล่คุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกฝังอยู่ไหมครับถั่วงอกถั่วงอกได้เคยเป็นถั่วเขียวมาก่อนคือตอนแรกอ่ะถั่วเขียวมันคิดว่าเราโดนฝังกบแล้วทำไงดีแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถูกฝังนะคะแต่ว่าโลกเนี้ยพยายามปลูกเราอยู่เพื่อให้เราเติบโตแข็งแรงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมคุณอาทิตย์ Hi honey I'm home